ท้ๆคนบ้านเดียวกันป้าเผยพี่กบพาแม่ที่ป่วยไปอยู่ด้วยที่โคราชไม่ทัวร์ไปงานศพแม่น้องพลอยที่แท้คนบ้านเดียวกันป้าเผยพี่กบพาแม่ที่ป่วยไปอยู่ด้วยที่โคราชเผยไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วส่วนนิสัยก็ไม่ค่อยรู้ไม่ทัวร์ไปงานศพแม่น้องพลอยจากกรณีน้องพลอยขอลางานเพื่อไปดูใจแม่แต่พี่กบหัวหน้างานกลับไม่ยอมให้ลากระทั่งแม่ของน้องพลอยเสียชีวิตจึงไลน์ไปบอกพี่กบแต่กลับถูกให้มาเขียนใบลาออกจนกลายเป็นกระแสวาจาอย่างกว้างขวางจนทางโรงแรมต้องออกแถลงการณ์นะสั่งพักงานพี่กบและจะสอบสวนพฤติกรรมซ้ำส่วนน้องพลอยยังสามารถกลับไปทำงานได้ดังเดิมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทราบข้อมูลว่าพี่กบมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับน้องพลอยแต่อยู่ต่างตำบลจึงเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวก็พบป้าของพี่กบอายุ65ปีโดยป้าของพี่กบเล่าว่าหลังจากเป็นข่าวหลานข้างบ้านมาบอกว่าพี่กบที่ปรากฏในข่าวคือพี่กบเรานี่แหละส่วนหนึ่งก็ตกใจแต่กบไม่ได้มาอยู่ที่นี่นานแล้วทราบแต่ว่าทำงานในตำแหน่งพนักงานสปาที่โรงแรมในอำเภอปากช่องเคยมารับแม่ไปดูแลอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากแม่ป่วยส่วนนิสัยนั้นตนไม่ค่อยจะรู้มากนักเพราะไม่ค่อยคลุกคลีกันสำหรับกรณีที่กบจะมาร่วมงานศพแม่น้องพลอยหรือไม่ตนก็ไม่ทราบแสวงแจงไต่สวนคดีอาญาหมู่151พิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแสวงแจงไต่สวนคดีอาญาหมู่151พิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำต้องรอพิจารณาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคดียุบพรรครอตัดสิน24เรื่อง10พรรคการเมืองใหญ่วันที่18สิงหาคม66นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคการเมืองว่าคำร้องยุบพรรคการเมืองมีจำนวน135เรื่องพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว111เรื่องคงเหลือพิจารณา24เรื่องประมาณ10พรรคการเมืองโดยส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ส่วนคำร้องเกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลกรณีนโยบายหาเสียงที่เสนอแก้ไขมาตรา112ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสำนักงานกกต.โดยตนในฐานะนายทะเบียนที่กำกับดูแลพรรคการเมืองก็ได้มอบหมายให้สำนักงานไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนายแสวงกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝากคำถามมายังกกต.กรณีตั้งคณะกรรมการไต่สวนคดีอาญามาตรา151กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ขอชี้แจงว่าสำนวนคำร้องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณาเรื่องมาตรา151ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและเรื่องนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต้องรอพิจารณาว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรโดยเฉพาะจะต้องดูที่เจตนาหากไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิดจะต้องพิสูจน์เจตนาเนื่องจากเป็นคดีอาญาคำร้องอยู่ในกระบวนการสืบสวนอยู่หากเข้าข่ายการให้คุณให้โทษจะต้องมีการเชิญมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแตกต่างจากเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลและปรากฏในเอกสารราชการอยู่แล้วโดยกระบวนการทั้งหมดอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเมื่อกกต.พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตามกฎหมายมีอยู่3ลักษณะที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งกรณีการถือหุ้นสื่อโ
โดย2ลักษณะแรกมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแนวทางแล้วขณะที่กรณีนี้มีข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันซึ่งกกต.ไม่ใช่คนตัดสินเพราะผู้ที่ตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญนายแสวงกล่าวก้าวไกลเริ่มแล้วลุยงานฝ่ายค้านเตือนเพื่อไทยทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายสิริกัญญาชี้พอคาดเดาได้เพื่อไทยจับมือรวมไทยสร้างชาติบอกทุกการกระทำมีราคาต้องจ่ายเน็บถ้ายุติความขัดแย้งได้ก็ยินดีด้วยมองปมพิธายังไม่จบไม่จำเป็นต้องมีผู้นำฝ่ายค้านเชื่อไม่กระทบการทำหน้าที่ในสภาเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำน่าจะชัดเจนแล้วว่ามีพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาร่วมด้วยตามที่นายภูมิธรรมมนเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุได้เสียงครบ314เสียงจึงไม่เหลือเหตุผลที่พรรคก้าวไกลจะงดออกเสียงก็คงโหวตไม่เห็นชอบแต่ยังต้องมีมติจากที่ประชุมส.ส.ในวันที่21สิงหาคมอีกครั้งนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าพอคาดเดาสถานการณ์ได้เพราะสัญญาณเริ่มออกมาตั้งแต่การเชิญไปพูดคุยที่พักยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้เนื่องจากคิดว่าหาก8พักร่วมจับมือกันแน่นจะต่อสู้กับอำนาจนอกระบบหรืออำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ได้ยากมากแต่แน่นอนว่าอาจมีสว.บางส่วนที่ออกมาพูดชัดเจนว่าอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่เชื่อว่าไม่ใช่สว.ทั้งหมดก็ยังเอาใจช่วยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ด้วยดีนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าส่วนที่มีการใช้คำว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้หากประเทศเดินหน้าไปได้ก็ออกได้หลายทางแต่ไม่ใช่ทางนี้ส่วนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนั้นเราพร้อมทำงานเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ประชาชนก็เข้าใจให้กำลังใจมาตลอดตอนนี้ก็เริ่มทำงานในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และวันนี้ก็เริ่มตรวจสอบการทำงานของฝั่งหน่วยงานรัฐตามปกติแล้วเมื่อถามว่าพูดได้เลยหรือไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายังต้องพูดคุยกันเนื่องจากวันนี้สถานะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคอยู่ระหว่างการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เท่ากับพรรคไม่มีหัวหน้าพรรคในสภาดังนั้นพรรคจึงยังไม่รีบตัดสินใจเรื่องจะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่ขอรอให้คดีของนายพิธาคลี่คลายก่อนค่อยมาคุยดีกว่าอย่างไรก็ตามในเมื่อหัวหน้าพรรคไม่ได้เข้าสภาพรรคจึงคิดว่าไม่จำเป็นที่จะมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าประเมินว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะอยู่ได้กี่ปีนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถ้าในแง่ดีพรรคเพื่อไทยพูดว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากส.ส.ร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสำเร็จก็จะยุบสภาทันทีฉะนั้นกรอบเวลาค่อนข้างชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาของส.ส.ร.หากส.ส.ร.ทำงาน6เดือนสภานี้อาจมีอายุได้2ปีน่าจะจบแต่หากอายุของส.ส.ร.ยาวออกไปก็นานกว่านั้นแต่สุดท้ายต้องให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้ทำงานดูว่าจะมีข้อขัดแย้งกันเองหรือไม่ที่จะนำไปสู่การยุบสภาโดยไม่ต้องรอให้รัฐธรรมนูญแก้ไขเสร็จซึ่งกรอบเวลาร่างรัฐธรรมนูญไม่เกิน4ปีแน่นอนถ้าเกิน4ปีถือว่ามีเจตนาจะยืดระยะเวลาออกไป
เมื่อถามว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตหรือไม่นางสาวสิริกัญญาระบุว่าต้องเคารพการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยซึ่งการตัดสินใจอะไรไปต้องมีผลตามมาแน่นอนและเคยพูดแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะมีต้นทุนที่สูงมากที่เขาจำเป็นต้องแบกรับไว้และการไม่ฟังเสียงของประชาชนหันหลังให้กับคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคงมีอะไรตอบแทนที่มากไปกว่าการจัดตั้งรัฐบาลว่าที่อยู่เบื้องหลังที่เขาจำเป็นที่ต้องทำก็พยายามทำความเข้าใจ